เราจะทำการทดสอบใน5 4 3 2 1 3 2 1มาแล้วอันแรกนะคะมากับไปๆเรื่อยๆอันที่2มาแล้วอันที่3ก็3 แถม 1 วิธีการต่อมันเป็นสำเร็จรูปมาเลยค่ะแม่ก็ดูใน YouTube ดูในอะไรเขาประกอบใช้งานค่ะ1ชุดมี2ตัวอันนี้ก็คือหัวทั้งหมดของเรานะคะเราจะมาเริ่มต่อตัวแรกกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะเราก็ต้องต่อขาทั้งหมดสายยางแบบนี้สายยางนี้ต้องเป็นขนาดเท่าไหร่คะสายยางนี้5หุ่น4หุ่น4หุ่น5หุ่นใช้ได้4หุ่น5หุ่นคืออะไรคะคุณพ่อ4หุ่นมอดนิ้วยังไม่ถึงนิ้วหุ่นหมายว่ายังไม่ถึงนิ้วยังไม่ถึง1นิ้วบานนี้ให้เขาจะได้สูงเขาเก่าอันนี้สูงเซขลาดไม่ไปแบบนี้เอามาหายเสร็จแล้วประกอบเสร็จแล้วบ้านบอกของของเล่นรับเป็นสื่ออันนี้คือีพอวัดเอ็ดอีหยังอันนี้กับสปริงเกอร์ใส่สปริงเกอร์กี่เมตร4เมตร4เมตร4ถึง5เมตรแต่เราเอา4เราเอา4เมตรวัดแล้วก็สี่เอ็ดระยะห่างกัน4เมตรเนาะสายยาง4หุ่น4เมตรสนั่นนึงติทำไมดูน้อยจังเอ๊ยยังเหลือต่อป่ะนี่ก็ตัดตรงนี้สักอันนึง1ก็ตัดให้ครบ6อันก็เหลือครบใจแล้วหุ่นน้อยกับหุ่นน้อยพอดีจังว่ะเห็นเลขห้าโมเมนต์ทุบเท่านี้ทุบเท่านี้ขยายต่อไปใช่รัศมี4เมตรน้ำมันพุ่งหมดถ้าต้องมีอย่างมามัดตัวที่พอมันมีปีก็ต้องเอาลวดมัดเลยเพราะว่ามันจะเป็นแบบโอ้สปริงเกอร์ไม่ได้เปิดก็เป็นแค่เสียบสายยางเข้ามันก็ต้องเอาอีกอันนึงตัวไม่ใช่ตัวก่อนสองอันเพื่อตัดไปอีก2 3อัน
ปอบมามาบัดได้เอานี่หักบักนี่มันเยอะแล้วมันต้องมีตัวที่มันต้องมีตัวที่ตกเขาเราจะต้องเสียบจากตัวใดตัวหนึ่งที่มีอันนี้มันก็จะคือของเพราะว่าอันนี้มันจะเป็นตัวสุดท้ายนะที่สายจะเข้ามาพร้อมกินของเพื่อห้องบนเรียงสี่ง่ายก็จะเรียงสามจะต้องเรียงเป็นสามเข้าใจอยู่นุ่นเข้าใจอยู่ เราต้องมีสามทางมาก่อนแถวนี้มีสามทางมาเรียบไรเลยถ้ามันหลวมนี่เราต้องมีล็อกนะมีเอาอะไรก็ได้มันเอาลวดก็ได้ที่ตัวล็อกตัวนี้นะลวดมันดันแรงมันจะหลุดทุกกันเลยเปิดเลยแต่ถ้าลองดูก็เปิดก่อนเปิดก่อนเปิดได้ยังอ้าวนั่นมันไม่ไปล่ะมันชาบ่อ๋อน้ำจะไม่ไปมันยังไม่ไปก็ต้องให้เวลาเราสักครู่เห็นไหมมันซีดตรงไหนเห็นไหมตามข้อนะเห็นไหมมันซีดตรงไหนมันไม่แน่นเอากาวมามันต้องมีอะไรมาล็อกไม่ถึงไม่ได้กาวมันซีดตายติดลวดจัดการเลยเอาอันนี้มันหอดอันแรมกับแห้งก็หมู่ละอันนี้มันก็โดนดูดมาจากพวกอันนี้ไงมันก็เลยไม่แรงต้องพวงแค่3อันสัตว์1 2 3นั่นแหละตอนนี้นี่คือมันฟิวก็อาจจะใช่ด้วยมันฟิวมันก็เลยไม่ค่อยแรงถ้าเราล็อกมาให้มันจะได้อยู่ในงานว่านะลองเบิ่งลองมาคิดลองดูล็อกก่อนหาอะไรมาล็อกก่อนลวดนี่ไงลวดจ้ะแม่ครีมมีปะครีมมีไหมเสียตอนนี้ก็คือเราได้แก้ไขปัญหาที่มันผิดก็คือเขาลวดนะคะมาแบบนี้นะคะโดยคุณพ่อทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะทดสอบครั้งที่สองว่ามันจะเป็นยังไงนะคะเหลือจุดเดียวค่อยมามัดอีพอจังเอาตั้งมามัดที่ตรงนี้พวกนะครับเจได้นะแต่ลวดพวกนั้นน่ะเราก็มัดตายไปเลยนะเดี๋ยวตัวเดียวอีพอเอาโจมตั้งไว้พุ้นล่ะมัดนะตัวสุดท้ายเนี่ยมันประมาทหลวดตัวนั้นมันหลวมอยู่เสียบเข้าเมื่อกี้นะอันนี้คือมาสําลาดเนาะที่นักศาสตร์มัดครับตัวนี้เฮาใส่ยางตัวนี้สิได้ทอดไปใช้อยู่เฮากับมัดของมันเสียบลงเนาะเสียบเลยเราจะทําการทดสอบ
ใน5 4 3 2 1มาแล้วอันแรกนะคะมันก็ไปๆเรื่อยๆอันที่2มาแล้วอันที่3ก็กำลังแม่เห็นว่ามันก็เล่นเก่าๆเห็นไหมอันที่4นี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราจะเอาไว้ลดผักหรือลดอะไรทุกอย่างเรียบร้อยนะคะเพราะว่าเฮานั้นไว้นะทุกคนคลิปนี้นะคะก็พาทุกคนนะคะมาดูวิธีการติดตั้งสปริงเกอร์นะคะที่คุณแม่เอามาแต่เอามาก็คือแบบสำเร็จแล้วเราแค่หาซื้อสายยางมาต่อเองนะคะก็จะประมาณนี้เลยเนาะก็เดี๋ยวเราติดตามว่าเราจะเอาไปฮดน้ำอีหยังนะคะยุคหลังหน้าของเฮานี่แหละให้ FC ทาติดตามในคลิปหน้านะคลิปนี้ก็มาดูวิธีการทดสอบนะคะทดสอบระบบน้ำเรานะคะเริ่มพัฒนาไปเรื่อยเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเกิดใครชอบเนาะก็อย่าลืมกดไลค์ค่ะแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะคะรอติดตามด้วยนะคะว่าคลิปหน้าน้องสุนจะมีภารกิจอย่างอยู่คงน้องนาเนาะให้ FC ถ้าติดตามเนาะอยากให้เอ็ดนักกินอย่างกับคอมเมนต์มาได้เด้อก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะขอบคุณค่ะสบายดีบ๊ายบายนี่นะคะเปียกหมดนะคะเดินเข้าไปก็ระยะวงประมาณนี้มันมี6อันนะคะทั้งหมดจริงๆแต่อันสุดท้ายนี้เราอาจจะแบ่งเป็น3หรือ4หรืออะไรประมาณนี้นะเพราะว่ามันจะมีตัวปิดอันนี้จะเป็นตัวต่อกันนะคะ FC เห็นไหมต่อแต่ตัวสุดท้ายตัวปิดของมันก็จะแต่ละตัวปิดของมันก็จะเป็นแบบนี้นี่เรียบร้อยตัวแรกก็จะเป็นแบบนู่นนะคะก็จะประมาณนี้นะคะไปแล้วได้เคิร์นนะคะอันนี้เรามาทดลองจริงแล้วเนาะคลิปนี้จากที่ทดลองอยู่หน้าสวนเนาะท่านชาติเป็นไงคะโอเคระยะห่างโอเคไหมหรือเราต้องห่างกว่านี้อยู่4เมตรพอดีแล้วพอดีแล้วนะครับกลับเลื่อนไปเลื่อนมาได้อ๋อก็คือท่านชาติทดลองดูก่อนอันนี้ทดลองคือตอนนี้คืออยู่ในช่วงดีแล้วช่วงทดลองงานเนาะเพราะว่าคือเราปลูกต้นไม้เราก็จะได้ใช้ตัวช่วยบางทีมันอาจจะขี้เกียจไปเอางับไปงับเออดูเราปลูกต้นไม้แล้วก็เสียบสัก20นาที30นาทีก็ให้มันชุ่มชื้นไงลูกมันก็ค่อยๆพัฒนาไปใช่ไหมท่านชาติไอเดียนะชาติโอเคแล้วมันหมุนละโอ้ตัวนั้นหมุนแรงเนาะตัวแรกน่ะจะแรงสุดเนาะหลังมาก็เริ่มจะอ่อนลงนิดนึงนะคะเราจะพัฒนาเรื่องระบบน้ำด้วยเนาะนานไปเราก็ทำระบบน้ำอันนี้เราก็ทำไปตามค่อยค่อยค่อยเอ็ดไปอันนี้คือหมุนน้อยสุดไก่ไก่หมูเนาะในอนาคตเราอาจจะสูบขึ้นมาจากสระก็ได้ได้เนาะแต่ว่าสระเราเพิ่งมีนิดนึงนะคะนี่เราเลื่อนไปเลื่อนมาได้โอเคเลื่อนไปเลื่อนมาได้ประมาณนี้แต่เจ้าน่าจะงานฝุ่นกับประเทศฮอตแล้วก็เก็บเนาะอันนี้ก็เก็บถ้าของฮอตแต่ช่วงนี้ละช่วงเดือนนี้ละทดลองก็ผ่านเนาะถือว่าผ่านไปจริงๆค่ะทุกคนคลิปนี้ทดลองสปริงเกอร์เนาะเดี๋ยวรอดูว่าจะไปทดลองใส่ตรงไหนอีกนะคะปิดคลิปไปแล้วมาวันใหม่ก็ปิดใหม่นะคะถือว่าสปริงเกอร์เล่นสงกรานต์กับเราแล้วกันนะคะทุกคนพอเปียกนะคะก็เจอกันใหม่คลิปหน้ากันทุกคนบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะไปเลย